แค่ตรวจเรื่องไออยู่ดีๆต้องนอนโรงพยาบาลเฉยเลยหมอไม่ให้กลับบ้านโอ้นี่เป็นการนอนโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตหมอกลัวจะเป็นวัณโรคเลยเป็นเรื่องเลยต้องนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวจะโชว์ก่อนว่าเอ้ยโรงพยาบาลมีอะไรบ้างนี่ดูเตียงนี้มีที่ปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นนี่ปรับลงแล้วก็มีเปิดทีวีได้อะทีวีอยู่นี่อันนี้ปุ่มควบคุมทีวีเปิดปิดไฟได้จากเตียงอย่างกับคนเป็นง่อยเลยสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากบนเตียงสนุกแล้ววันนี้สุดยอดนี่ถ้ามันเร็วได้กว่านี้นะก็จะเหมือนเล่นเครื่องเล่นเลยอะตีลังกาด้วยข้างในนี้เขาแปะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วก็ต่อสายออกมามีไส้ออกมาจากท้องเหมือนเราเป็นคอมพิวเตอร์เลยอ่ะหมอเจาะเลือดเอาไป 4-5 หลอดเนี่ยเอาไปตรวจต้องอยู่โรงพยาบาลอีก 2-3 วันนี่เขามีรายการอาหารมาให้อยากกินอะไรก็วงเอาก็จะมีชื่อของเราด้วยเพราะว่าแต่ละคนอาจจะกินอะไรได้ไม่ได้เยอะมากวงแม่งหมดนี่แหละคงเข็นรถกระบะมาให้ถ้าวงทุกอย่างไก่ย่างดินสอก็ไม่ได้เรื่องมีแต่ไก่ย่างไม่มีส้มตำมามันห้ามใจไม่ไหวจริงๆไม่ได้จริงๆเขาจะต้องชาร์จเพิ่มแน่ๆเลยอ่ะเยอะเกินมาแล้วอาหารเย็นดูซิว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงท่าทางจะไม่ได้เรื่องอาหารโรงพยาบาลจะหวังอะไรมากใช่ไหมแต่เค้กโอเคเนาะดูโอเคสลัดพอได้มีไอติมด้วยสั่งไอติมไปโอเคกินละหน้าตาดูไม่ค่อยดีแล้วรสชาติไม่ได้เรื่องถึงไก่ย่างส้มตำเลยสลัดไม่มีเดรสซิ่งกูจะกินยังไงเนี่ยมันไม่ออกมาให้ด้วยล่ะมันคิดว่าเราจะกินเปล่าเฮ้ยพอได้ดีกว่าเรียกระดานหน่อยนึงแล้วก็ต่อด้วยไอติมถ้าไอติมไม่อร่อยไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเพราะเขาไม่ได้ทำเองท้องจะแตกแล้วว่ากินเสร็จจะพาทัวร์ห้องว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างตอนนี้จะพามาทัวร์ห้องว่าห้องในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเตียงอยากได้กลับบ้านนะเตียงนี้ดีมากอ่ะนี่มีคอนโทรลทุกอย่างตรงนี้นี่สามารถควบคุมไฟเรียกนางพยาบาลโทรทัศน์เปิดปิดได้ทุกอย่างแล้วก็มีลำโพงนี่คือลำโพงใกล้ๆนี่เห็นปะโทรทัศน์พอเวลาเปิดแล้วเนี่ยเสียงมันจะมาดังตรงนี้หรือถ้าเกิดว่ามันรบกวนคนอื่นก็จะมีนี่ที่ปักเสียบไว้สำหรับแบบได้ยินคนเดียวนี่ก็เป็นโทรทัศน์ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบจอแบนได้แล้วนั่นเนี่ยอันนี้มีที่สำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยเดินไม่ได้เขาก็จะยกตัวเราขึ้นมาที่นี่ปักเพียบมีเป็นร้อยเลยอยากจะเสียบอะไรบ้างอ่ะอยากจะเสียบอะไรอ่ะได้ทุกอย่างหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าแอร์ตู้เย็นแล้วนี่เขามีกระป๋องกระป๋องส่วนตัวหรือเรียกอย่างว่ากระป๋องยางชีพในนี้ก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันพวกแชมพูมีกระดาษทิชชู่มีถุงเท้าอันนี้คือกระป๋องใส่น้ำแกงฮวยค่ะเครื่องอะไรสักอย่างดูสิมีถังออกซิเจนข้างล่างแล้วก็มีเป็นที่เกี่ยวข้างบนอ๋อรู้แล้วนี่ไงเอาหมูเอาเป็ดแขวนข้างบนแล้วก็เปิดไฟลมควันตรงนี้เป็นย่างลมควันไงตอนนี้มาดูในส้วมเป็นส้วมธรรมดาแต่ที่พิเศษคือมีที่ดึงไว้สำหรับถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ดึงสายนี้พอดึงเสร็จปุ๊บไอ้โถนี่ก็จะเด้งดีเราออกมาเลยโอเคทัวร์เราก็เสร็จสิ้นวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าช้านี่อาหารเช้ามื้อสุดท้ายในโรงพยาบาลจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้เฮ้ต้องจากอยู่โรงพยาบาลมา2 คืน 3 วัน
ท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นปอดบวมไม่ใช่เป็นวัณโรคตอนแรกมาหมอแบบหมอมาทั้งโรงพยาบาลว่าเป็นโรคที่อเมริกาไม่มีแล้วนี่คือทีมงานคุณหมอมาทีนึงแบบ 7-8 คนแต่ละคนแบบเฉพาะทางมากๆเลยทั้งโรงพยาบาลเลยข้างหน้าห้องมันจะมีป้ายแปะเป็นสีส้มป้ายเบลเลอร์เลยว่าอันนี้เป็นกันเชื้อคนไข้ที่นี่เขาก็มีไอ้นี่ให้ทายก็คืออะไรจริงๆมันคือ Mal again มันคือนี่บุ๋ม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 สนับเตอร์ว่ายน้ำมันคือบ้องสูบกัญชาใส่กัญชาไว้บนนี้แล้วก็เคลิ้มเลยจริงๆมันคือที่เป่าออกกำลังกายปอดพอเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกก็ไม่มีกิจกรรมที่จะทำเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าปอดต้องได้รับการบริหารสูดหายใจเข้าแล้วไอ้ตัวมันจะมีลูกลอยเนี่ยถ้าดูดหายใจเข้ามันจะลอยขึ้นให้ลอยให้ชนเพดานครั้งละประมาณ 2-3 นาทีวันหนึ่งหลายๆครั้งโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านแล้วไปละครั้งเดียวก็เกินจะพ